พี่ครับว่าไงน้องมีอะไรหรือเปล่าคือผมอยากเล่นมาครับจะว่าเพื่อนอ่ะพี่แต่ผมไม่อยากเปิดเซิร์ฟหรือใช้ VPN อ่ะมีวิธีป่ะพี่มีสิน้องแต่เงื่อนไขคือน้องกับเพื่อนต้องมี ID แท้ก่อนนะอ๋อผมมีอยู่แล้วครับเยี่ยมไปเลยน้องงั้นไปดูวิธีกันเลย Let's go ก่อนไปรับชมคลิปกันผมขอสปอนตัวเองหน่อยละกันนะครับทุกคนเห็นปุ่มสีดำตรงนี้ไหมครับฝากกดคนละ1ทีด้วยนะครับแล้วจากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะไปดูเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่า Let's goก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้ง Minecraft เวอร์ชันหลักนะครับที่ไม่ใช่ฟอนต์และฟาบิกนะครับโดยเราสามารถเลือกเวอร์ชันได้นะครับโดยมาที่ Installation นะครับแล้วก็มาที่ New นะครับและเราทำการเลือกอันที่เป็นวานิลาเท่านั้นนะครับอย่างเช่น 1.12 นี่นะครับ 1.12.2 จะเป็น Release เท่านั้นนะครับไม่ใช่ Snapshot หรือ Release Candidate นะครับผมโดยผมจะเลือกเป็นเวอร์ชั่น 1.20.1 นะครับผมซึ่งไม่ต้องสร้างเลยตอนนี้ก็เป็นตัวนี้แล้วนะครับแล้วทำการรันได้เลยนะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทำการเปิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับให้ทำการกดออกเกมได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการโหลดตัวรันเกมนะครับที่เป็นเวอร์ชันมอดนะครับจะเลือกเป็นฟอร์ดหรือฟาบิกก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description ทั้งคู่เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะสอนในส่วนของฟอร์ดนะครับผมให้เราเลือกที่ show all version นะครับผมแล้วก็มาที่ installer นะครับเลือก installer นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาที่ลูกศรตรงนี้กดเซฟนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ mod pack ที่จำเป็นในการเล่นกับเพื่อนนะครับก็คือไฟล์ essential mod นั่นเองนะครับมาเลือกที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าที่เราต้องการจะเล่นนะครับคือตัวเวอร์ชันไหนเพราะว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับคือ Forge กับ Fabric นั่นเองให้เรามาเลือกในส่วนของเวอร์ชันที่เราใช้นะครับ 1.20.1 ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่าตัว mod pack ที่เราต้องการจะโหลดนะครับเป็นฟอนต์หรือ Fabric ตรงนี้เป็นฟอนต์นะครับผมก็ทำการกดจุด3จุดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดไฟล์แล้วรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกลูกศรตรงนี้นะครับกดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทำการติดตั้งตัว run mod pack นั่นเองนะครับผมก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับกดดับเบิ้ลคลิกนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเลือกเป็น install client ตรงนี้นะครับมันเลือกอยู่แล้วกดโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับผมกดโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิด Minecraft Launcher ขึ้นมาเลยนะครับผมไปที่ installation นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีอันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือ for ตรงนี้เลยนะครับจะเขียนแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับให้ทำการกด play ตรงนี้นะครับผมแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นให้ทำการปิดตัวเกมไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิด Minecraft Launcher ขึ้นมาเลยนะครับผมไปที่ Installation แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกดตัวโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับรูปโฟลเดอร์กดคลิกไป1ครั้งก็จะขึ้นมานะครับไปที่ Mod นะครับผมหลังจากนั้นกลับไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมกดเลือกไฟล์ Essential Mod ครับผมกดคลิกขวาและมาที่ Cut นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ทำการคลิกขวากด Press ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการปิดหลังจากนั้นให้ทำการรันเกมได้เลยนะครับคราวนี้เราสามารถเล่น Minecraft Java Edition กับเพื่อนได้แล้วนะครับโดยขั้นตอนการเล่นกับเพื่อนนะครับคือไปที่โซเชียลนะครับผมหลังจากนั้นมาที่ Add Friend ตรงนี้นะครับให้เราทำการ Add Friend หรือให้เพื่อน Add Friend ก็ได้นะครับทำการวางชื่อ Copy ชื่อของเพื่อนนะครับหรือพิมพ์ชื่อก็ได้นะครับวางลงตรงนี้นะครับแล้วทำการกด Add ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอเพื่อนรับนะครับผมส่วนของทางเพื่อนนะครับจะมีเด้งขึ้นมาบนหน้าจอนะครับว่ามีการ Add เพื่อนมานะครับโดยจะมีให้เลือกกากบาทกับติ๊กถูกนะครับถ้ามันหายไปนะครับให้ไปที่โซเชียลนะครับผมหลังจากนั้นทำการมาที่เฟรนด์แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับผมในส่วนของตรงนี้กดไปก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการสร้างเวิลด์มา1โลกนะครับผมสร้างยังไงก็ได้นะครับผมจะทำการเทสให้ดูนะเมื่อเข้ามาในโลกแล้วนะครับผมให้ทำการกด ESC นะครับแล้วก็ไปที่ Invite ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดติ๊กถูกไปเลยก็ได้นะครับมันจะได้ไม่โชว์แบบนี้อีกนะครับแล้วกด Proceed
สเซตหลังจากนั้นนะครับให้เลือกเกมโหมดนะครับจะตั้งยังไงก็ได้นะครับจะปรับเป็น Survival Creative Adventure Spectator นะครับแล้วแต่เลยส่วน Difficulty นะครับผมก็ปรับระดับความยากไปตามใจชอบนะครับผมหรือจะปรับให้มี OP หรือว่าถ้าคุณใส่ Resource Pack อยู่สามารถเปิดแชร์ Resource Pack ให้กันได้นะครับผมหลังจากนั้นทำการกด Next หลังจากนั้นให้เรา Invite นะครับจะมีรูปบวกตรงนี้นะครับเพื่อนที่ออนไลน์หรือว่าเพื่อนที่ออฟไลน์นะครับผมทำการกดบวกนะครับแล้วให้เพื่อนทำการรับเพื่อเข้าเวิลด์มานะครับผมเข้าแบบนี้ดูอุ้ยได้ละเท่านี้ก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วสามารถเล่นกับเพื่อนในระยะไกลได้นะครับผมว่าไง เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนที่กำลังหาทางเล่น Minecraft Java Edition กับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ